ณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยฝันตะวันเหนือซึ่งยกกองมาถ่ายทำละครกันที่จังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบินไทยและฉากที่จะถ่ายกันในวันนี้เป็นฉากแต่งงานแบบญี่ปุ่นดังนั้นนักแสดงจึงต้องยกขบวนกันไปแต่งหน้าแต่งตัวที่โรงแรมคิจิมุซึ่งก็ได้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆมาดูแลให้ทุกอย่างเรามาเริ่มกันตั้งแต่การแต่งหน้าเจ้าสาวเลยค่ะก็มันเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นเจ้าสาวค่ะ Japanese style wow ฮัลโหลขอน้องจะน่ารักแบรู้สวยไหมเอ๊ะนี่ขนาดแต่งไม่เสร็จก็เริ่มชมตัวเองแล้วล่ะคะเนี่ยสวยถ้าสวยก็สวยค่ะอย่าอย่าคุณผู้ชมคะเนื่องจากการแต่งหน้าแบบญี่ปุ่นนี้ถือเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดังนั้นณเดชจึงไม่พลาดที่จะชื่นชมมีผีอยู่ในกองเลยฮะผีเอ๊ะเหล่านี้คือชื่นชมแล้วใช่ไหมคะนะเดชผู้ชมค่ะหลังจากที่ณเดชน์เพลิดเพลินกับการกลั่นแกล้งยาย่ามมาสักพักก็ถึงคราวที่ตัวเองจะต้องโดนจับแต่งตัวบ้างกำลังใส่ชุดแต่งงานครับก็แปลกดีครับแต่เมื่อกี้แก้ผ้าให้คนแก่ดูไม่เคยคิดเลยว่าต้องแก้ผ้าให้คนแก่ดูไม่ใช่แม่ด้วยใครก็ไม่ได้ยังอยู่คนสามสี่คนใส่ชุดแต่งงานตายแล้วโอ๊ยตายแล้วป้าญี่ปุ่นได้เห็นร่างเปลือยของณเดชน์ไม่ได้คุณผู้ชมไม่ดูภาพแบบนั้นเอ๊ะณเดชน์ค่ะอย่าว่าแต่คุณผู้ชมเลยค่ะเจเนี่ยก็เสียดายไม่ตากับคุณผู้ชมเลยค่ะแม่เสียดายจังเฮ้ยเสียดายจัง